่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนแม่เล็กเขาเบื่อผัวเสียแล้วอยากอยู่ในกรุงเทพเพื่อชมบุญลูกของเขามากกว่าข้อมูลจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์หนังสือเรื่องประวัติต้นรัชกาลที่6เรื่องนี้เมื่อราวปีพุทธศักราช2466เป็นเวลากว่า2ปีก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตโดยพระองค์ทรงใช้พระนามแฝงในหนังสือเรื่องนี้ว่ารามวชิราวุธซึ่งพระราชนิพนธ์นี้มีใจความตอนหนึ่งว่าในปีพุทธศักราช2452นั้นทูลกระหม่อมซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เพชรบุรีโดยมากและได้เริ่มสร้างพระที่นั่งซึ่งภายหลังต่อมาฉันซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ตั้งนามพระที่นั่งแห่งนี้ว่าสอนเพชรปราสาทซึ่งตามข่าวคราวที่ได้ทราบมารัชกาลที่5ท่านทรงตั้งพระราชหฤทัยเอาไว้ว่าเมื่อพระที่นั่งนี้แล้วเสร็จจะเสด็จออกไปประทับอยู่ที่เพชรบุรีเอาเป็นพระราชสำนักประจำทีเดียวและจะเสด็จเข้ามากรุงเทพแต่เป็นครั้งคราวเท่านั้นส่วนราชการแผ่นดินทรงมีพระราชดำริว่าจะมอบพระราชทานให้ฉันเป็นผู้ประสานสนองพระเดชพระคุณอันหนึ่งเมื่อได้กล่าวถึงการที่ทูลกระหม่อมมีพระราชปรารภว่าจะเสด็จไปประทับณเมืองเพชรบุรีนั้นฉันก็จำจะต้องกล่าวถึงความทรงประพฤติแห่งเสด็จแม่ของฉันในเรื่องนี้ด้วยฉันมีความเสียใจที่ต้องกล่าวว่าความทรงประพฤติของเสด็จแม่ก็เป็นเหตุทำให้ฉันเสียใจเป็นอันมากอันที่จริงทูลกระหม่อมท่านทรงพระเมตตาและทรงเกรงพระหฤทัยเสด็จแม่อยู่มากตลอดกาลฉะนั้นเมื่อทรงมีพระราชปรารภที่จะเสด็จไปประทับอยู่ที่เพชรบุรีจึงได้ทรงคำนึงถึงเสด็จแม่และมีพระราชดำรัสชวนให้เสด็จออกไปเพชรบุรีด้วยซึ่งเสด็จแม่ได้ยอมตามเสด็จออกไปแต่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นในครั้งหลังมิได้ตามเสด็จไปด้วยอีกเลยโดยตรัสทูลอ้างเหตุแก่ทูลกระหม่อมว่าพระองค์ท่านเสด็จแม่คือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นไม่ใครจะทรงสบายพระหฤทัยเมื่อได้เสด็จไปเพชรบุรีเพราะพี่หญิงภาวรัตน์ได้ไปประชวรที่เพชรบุรีแล้วกลับมาสิ้นพระชนลงแต่เมื่อคำนึงดูว่าการที่พี่หญิงได้ไปประชวรและสิ้นพระชนนั้นได้ล่วงเลยมาแล้วตั้ง20ปีเหตุที่พระองค์ทรงยกขึ้นอ้างจึงไม่สู้จะเป็นผลทำให้ทูลกระหม่อมทรงเชื่อเท่าใดนักซึ่งเสด็จแม่ได้รับสั่งกับฉันเองว่าแท้จริงเหตุที่ไม่อยากเสด็จเพชรบุรีนั้นเพราะทรงขวางกกอซึ่งฉันเองก็เห็นพระหฤทัยอยู่บ้างแต่ฉันได้ทูลตรงๆว่าการที่ไม่เสด็จอาจเป็นเครื่องทำให้ทูลกระหม่อมไม่พอพระราชหฤทัยและอาจเป็นช่องให้ผู้ที่เป็นอมิตรได้ฉวยโอกาสกราบบังคมทูลอะไรต่อมีอะไรได้เสด็จแม่ตรัสตอบว่าอย่างไรอย่างไรเขาก็หาเรื่องทูลอยู่เสมอแล้วจะเสด็จไปหรือไม่เสด็จก็คงเท่ากันครั้นฉันยังทูลยืนยันอยู่ว่าเสด็จดีกว่าท่านกลับกริ้วเอาว่าฉันเป็นผู้ชายนึกอย่างผู้ชายที่ไม่รู้จักน้ำใจผู้หญิงจึงเข้ากับพระบิดาจะให้แม่ไปประจบเมียน้อยของพระปิตุรงค์นั้นเหลือกำลังละฉันก็จำใจต้องนิ่งจนต่อมาทูลกระหม่อมรับสั่งว่าจะปลูกพระตำหนักพระราชทานเสด็จแม่หลังหนึ่งที่เพชรบุรีแต่ในระหว่างเวลาที่พระตำหนักยังไม่แล้วทรงชวนให้ขึ้นไปประทับอยู่ด้วยกันบนพระที่นั่งก่อนเสด็จแม่ทูลตอบว่าเมื่อพระตำหนักแล้วจึงจะเสด็จออกไปส่วนการที่จะให้เสด็จขึ้นไปประทับพระที่นั่งนั้นทรงพระวิตกอยู่ว่าจะเป็นที่รบกวนพระราชหฤทัยทูลกระหม่อมเพราะเสด็จแม่เองก็มีพระโรคาพาสเบียดเบียนอยู่จำเป็นจะต้องมีหมอขึ้นเฝ้าอยู่เนืองๆในทราบว่าทูลกระหม่อมออกจะไม่พอพระราชหฤทัยมากในการที่ได้ทรงรับตอบเช่นนี้และทรงบ่นว่าเสด็จแม่ไม่อยากเสด็จขึ้นไปบนพระที่นั่งเพราะเกรงจะไม่สะดวกในเรื่องการฉีดยา
ต่อมาภายหลังฉันได้ข่าวว่าทูลกระหม่อมทรงบ่นมากและมีพระราชดำรัสครั้งหนึ่งว่าแม่เล็กเขาเบื่อผัวเสียแล้วอยากอยู่ในกรุงเทพเพื่อชมบุญลูกของเขามากกว่านี่เทียวเป็นข้อที่ฉันได้นึกวิตกอยู่ก่อนแล้วฉะนั้นพอฉันได้ข่าวฉันก็รีบเข้าไปกราบทูลเสด็จแม่ให้ทรงทราบในขั้นต้นออกจะทรงดานโทสะและตรัสว่าเมื่อตรัสว่าฉันเช่นนั้นแล้วก็ต้องเป็นความจริงสิเพราะพระราชาต้องมีพระวาจาสิทธิ์แต่ฉันได้ทูลแก้ไขอยู่นานจนในที่สุดเสด็จแม่ทรงยอมเห็นตามฉันและทรงรับว่าถ้าทูลกระหม่อมมีพระราชดำรัสชวนอีกก็จะตามเสด็จไปแต่จะให้ฉันกระเสือกกระสนไปทูลขอตามเสด็จนั้นฉันทำไม่ได้ครั้นเมื่อกลางปีพุทธศักราช2453นั้นเสด็จแม่จึงเป็นอันว่าได้ตามเสด็จเพชรบุรีอีกเที่ยวหนึ่งถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ